พบกับ Smart Drive by Isuzu กับผมและพี่เกศเช่นเคยครับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติไม่ทำงานหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับสาเหตุหลักๆมาจากระบบของรถยนต์นั้นขาดความจำไปชั่วขณะนะครับวิธีแก้ง่ายๆก็คือกดสวิตช์กระจกบานที่ไม่ทำงานให้ลดลงมาเหลือประมาณครึ่งบานหลังจากนั้นก็กดสวิตช์กระจกให้เลื่อนขึ้นไปจนสุดและค้างอีก2วินาทีเพียงเท่านี้กระจกก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับอีกสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยๆนั่นก็คือความชื้นนะครับเมื่อมีการสะสมมากๆก็จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้และทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องอีกด้วยดังนั้นเราจึงควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการรีบแก้ไขโดยทันทีครับครับพี่เก่งออนอีซูซู X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X